เกี่ยวกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นค่ะยามาพีมีการเยือนเมืองไทยในรอบ11ปีถ่ายทำผลงานใหม่ค่ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีมงานในกองถ่ายละครเรื่องคามิโนะชิซุกุค่ะหรือว่า Drop of God นะคะได้โพสต์ภาพเปิดเผยว่ายามาพีหรือโทโมฮิซะยามาชิตะสมาชิกวง News นักแสดงชื่อดังเดินทางมาถ่ายทำละครเรื่องดังกล่าวที่ประเทศไทยทำให้บรรดาแฟนคลับต่างฮือฮากับการมาประเทศไทยของดาราดังในครั้งนี้ค่ะล่าสุดค่ะยามาพีได้โพสต์คลิปวิดีโอลงใน Instagram ส่วนตัวว่าอยู่ประเทศไทยตื่นเต้นมากพร้อมทั้งฉากหลังที่เต็มไปด้วยสายไฟระยงระยางชัดเจนค่ะโดยระบุว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อมาถ่ายงานครั้งสุดท้ายที่ผมมาที่นี่คือเมื่อ11ปีที่แล้วอากาศร้อนมากแต่มีชีวิตชีวาผู้คนใจดีอาหารอร่อยผมชอบมากๆโดยมีเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะเข้าไปคอมเมนต์แนะนำอาหารไทยรวมถึงแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบางคนก็มีการแซวด้วยนะคะว่าพิกัดถูกต้องเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสายไฟชัดเจนมากค่ะเหมือนจะดีใจอ่ะจริงๆดีใจค่ะที่ได้มาท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะแต่ว่าบางคอมเมนต์แบบแหมบางรายละเอียดนะก็อาจจะจี๊ดที่หัวใจกันบ้างอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเมืองไทยอันซีนทุกที่ค่ะคุณผู้ชม